ช่นิยายไม่ใช่ละครที่ฉันมองเห็นอยู่นี้ที่ถ้ามันคือความจริงคือคนสองคนที่บอกรักกันและคนในนั้นหนึ่งคนคือคนที่ฉันรักหมดหัวใจสิ่งที่เธอจะได้ทุกถ้อยคำมันเธอนั้นพูดกับฉันแต่ผู้ชายคนนั้นมันไม่ใช่ฉันฉันเหมือนคนไม่มีกำลังแรงจะยืนจะลุกจะเดินไปฉันเหมือนคนกำลังจะตายที่ขาดอากาศจะหายใจฉันคนที่โดนเธอแทงข้างหลังแล้วมันทะลุถึงหัวใจเธอจะให้ฉันมีชีวิตต่อไปอย่างไรไม่มีอีกแล้วกับเธอไม่มีเหลือสักอย่างอยากตายใจแค่ไหนที่อยากรู้บอกเธอได้คำเดียวอยากตายไปได้กันน้องครับเดี๋ยวโต๊ะ14ขอวิสกี้เพิ่ม2นะครับ on the rock ด้วยนะขอบคุณมากครับน้ำเปล่าได้ไหมน้ำเปล่าด้วยค่ะแก้วสองเติร์นครับตื่นมาก็ดราม่าเลยอ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอบคุณที่ตื่นมาคุยกันเช้านี้นะฮะหลายคนเซอร์ไพรส์ว่าพิธีกรรายการนี้มีความสามารถมากมายผมเพิ่งรู้ว่าคุณร้องเพลงได้ดีขนาดนี้เพิ่งไปงานคอนเสิร์ตแฟนมีตของซีรีส์ตัวเองมาครับนั่นคือจบไปเนี่ยจะบอกว่าแล้วคนก็แบบพูดถึงกันเยอะมากจนเมื่อกี้นะเรานั่งฟังเพลงกันถามพี่พีเคเฮ้ยเต๋อเนี่ยเขาเคยประกวดร้องเพลงป่ะเขาเคยเป็นนักร้องป่ะจนแบบสับสนเมื่อกี้คุยกันอยู่ตกลงเต๋อเป็นหรือเปล่าเป็นหรือเปล่าเป็นหรือเปล่าไม่ใช่ครับร้องเมื่อกี้คือร้องแบบมีอินเนอร์ของอีคิมนี่ก็จะเป็นอินเนอร์ของตัวละครในซีรีส์ของผมจะได้แบบมีอะไรมีกิมมิกนิดนึงคุณร้องอินมากเลยอ่ะอินขนาดคุณใหม่มือกีตาร์ของเราอย่างเงี้ยหลับเลยใช่ไหมฮะขอโทษฮะอินมากไปนิดนึงเชิญเต๋อด้านนี้เลยครับสวัสดีครับผมขอบคุณนะครับผมขอบคุณใหม่ครับผมดูเสร็จแล้วอย่าเพิ่งไปไหนฮะร่วมกันกด subscribe ก่อนครับกดเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าต่อจากนี้ไปคุณจะได้รับการแจ้งเตือนตลอดไม่ว่าจะเป็นคลิปไลฟ์คลิปพิเศษหรือคลิปที่หาดูที่ไหนไม่ได้แต่แค่หน้า Woody Talk เท่านั้นกดเลยครับกดสิครับเอ้ากดสิเนี่ยยังไปกดอีกกด